ดีค่ะน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กันในวิชาไดนามิกเช่นเคยวันนี้เรามาเจอกันในข้อ8นะคะซึ่งข้อนี้จะเป็นเรื่องราวของ equation of motion ในส่วนของ translation นั่นเองนะคะซึ่งเราก็มาดูโจทย์กันเลยดีกว่าค่ะโจทย์ในข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของรถที่เคลื่อนที่และมีความเร่งโดยที่มวลของรถคันนี้คือ 2,000 กิโลกรัมแล้วก็เขาให้มิลเคมาคือ 0.25 นั่นเองโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าโจทย์ให้อะไรมาอีกโจทย์ให้ระยะจากจุด G ถึงพื้นคือ 0.3 เมตรโจทย์ให้ระยะจากจุด G ไปถึงล้อ B 0.75 เมตรโจทย์ให้จากจุด G จนถึงล้อ A คือ 1.25 เมตรโจทย์ให้อะไรมาอีกโอเคหมดแล้วและทีเนี้ยเรามาเขียน free body diagram กันดีกว่าถ้าเราลองเขียน free body diagram เราก็จะเห็นว่ามีแรงน้ำถ่วงลงตรงเนี้ยก็คือ 2,000 คูณด้วย 9.81 เนาะทีนี้ก็มีแรง N ที่จุด A แล้วก็แรง N ที่จุด B และยังมี FB ที่ไปทางนี้คือ μK คูณ N μK ก็บอกแล้วว่า 0.25 เนาะก็จะได้เท่านี้มีแรงอะไรอีกไหมน่าจะหมดแล้วแล้วก็มี AG ความเร่งตรงนี้นะคะซึ่งโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหา AG โจทย์แล้วก็ถามหา NA แล้วก็ NB เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยโอเคเรามาเริ่มหากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะถ้าเป็นโจทย์แนวนี้เราก็คิดแยกแกน x แกน y เรามาเริ่มที่แกน x ก่อนเลยแกน x พี่จะใช้สมการซิกมา f เท่ากับ ma นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เรามีความเร่งเข้ามาเกี่ยวแต่ว่าพี่จะใช้เป็นฝั่งของแกน x ก่อนแกน x ไหนดูซิมีอะไรบ้างมี fb เท่ากับ max ตัวนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็มาดู fb ก็คือ 0.25 nb เท่ากับ m ก็คือ 2,000 กิโลกรัมใช่ไหมแล้วก็ axโอเคนี่ได้สมการที่1เสร็จปุ๊บทิ้งไว้ก่อนเรามาดูแกน y แกน y ก็คือใช้สมการเดิมก็คือซิกมา fy เท่ากับ ma แกน y มีอะไรบ้างก็มีตัวนี้แรงโน้มถ่วงมี na แล้วก็ nb ถูกไหมโอเคก็จะได้ NA บวก NB เพราะว่ามีทิศขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ลบด้วย 2,000 คูณกับ 9.81 เพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีทิศลงเนาะซึ่งไม่มีความเร่งในด้านแกน Y เราก็ให้เป็น0โอเคแล้วเราก็ย้ายข้างสมการก็จะได้ NA บวก NB เท่ากับ19620ลองไปกดเครื่องคิดเลขดูนะคะว่าได้ตรงกันหรือเปล่าเป็นสมการที่2ค่ะทีนี้ดูซิว่าเราได้หรือยังไม่ได้เลยยังติดตัวแปรอยู่
เพราะฉะนั้นเราต้องหาสมการเพิ่มก็คือเราจะเทคโมเมนต์นะคะเทคโมเมนต์ที่จุด G เนี่ยเราจะเทคโมเมนต์ที่จุดนี้กันมาดูกันโดยซิกมาโมเมนต์ที่จุด G เท่ากับ0จะมีลบ NA ถูกไหมลบ NA คูณกับระยะคือ 1.25 บวก NB เพราะว่าตอนนี้คือเราจะให้ทวนเข็มอะเป็นบวกนะโอเค NA เลยเป็นลบแล้ว NB เลยเป็นบวกนะคูณกับระยะตรงนี้คือ 0.75 0.75 แล้วก็ลบด้วยมีแรงอีกแรงหนึ่งก็คือ FB ก็คือปัดมาทางนี้แล้วก็คูณระยะ 0.3 FB คูณ 0.3 นั่นเองแต่ทีเนี้ยก็คือแรงโน้มถ่วงมันผ่านจุด G เนาะเราก็เลยไม่คิดโอเคเราก็มาแก้สมการตรงนี้กันแล้วก็ย้ายข้างสมการก็จะได้ทั้งหมดเป็น 1.25 NA ลบกับ 0.675 NB เพราะว่าเราต้องรู้ว่า FB เนี่ยมันเท่ากับ 0.25 NB อยู่แล้วเราก็เอามารวมกันได้เลยนะคะก็เท่ากับ0เป็นสมการที่3อย่างเงี้ยเราก็ได้แล้วเรามีสมการนี้มีสมการนี้เราก็ลองย้ายข้างหาพอย้ายข้างเสร็จจะได้ NB NB เท่ากับ 12.7 กิโลนิวตันและ NA เท่ากับ 6.88 กิโลนิวตันนะคะเราจะเอา NB ขึ้นไปแทนในสมการที่1ก็จะได้ AG เลยนะคะก็จะได้ AG เท่ากับ 1.59 เมตร per sec square นะคะอย่างนี้เราก็ได้ที่โจทย์ต้องการทั้งหมดแล้วตอบได้เลยค่ะอย่างข้อนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานเนาะให้น้องๆได้ฝึกทำเหมือนเช่นเคยนะเราต้องทำความเข้าใจกับโจทย์ทุกๆข้ออย่างท่องแท้โอเคฝากไว้แค่นี้ค่ะสำหรับข้อนี้